สวัสดีค่ะและนี่คือรายการตอบหนูหน่อยแม่ค่ะคุณน้ำแข็งวันนี้เราจะทำอะไรกันวันนี้เราจะมาพูดถึงแฟชั่นโชว์ของ Gucci ค่ะคนในวงการแฟชั่นที่เป็นแบบลูกค้าทั้งหลายแล้วก็ตั้งตารอว่าหลังจากแอเรียครบ100ปี Gucci แล้วสเต็ปต่อไปหลังจาก100ปี Gucci จะเป็นอะไรคือนอกจาก Gucci จะตีตลาดฮอลลีวูดแบบแตกกระจายในโชว์ล่าสุดแล้วนะคะพอชื่อ Love Parade แล้วเนี่ยสิ้นเดือนนี้คือ November จะมี House of Gucci ภาพยนตร์ออกมาด้วย House of Gucci เกิดมาจากอะไรนะมันเกิดมาจากคนคนนี้คือคุณลุงกุชชิโอกุชชิคือคุณปู่ไม่ใช่ลุงคุณปู่มีลูกผู้ชาย3คนคุณตัวคุณปู่เนี่ยก่อนจะมีลูกเนี่ยคุณปู่เนี่ยไปทำงานเป็นเด็กขนกระเป๋าที่โรงแรมซาโวยปู่เนี่ยก็คือดูกระเป๋ามาก็เลยจดจำแล้วก็เรียนรู้ทำงานที่นี่ประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ดูแล้วก็เรียนรู้ว่าคนรวยอ่ะพวกเจ็ตเซ็ตพวกนักเดินทางเขาใช้กระเป๋าแบบไหนสุดท้ายนางก็โตมาก็พัฒนาการแล้วนางก็เปิดแบรนด์กระเป๋าของนางเองที่ฟลอเรนซ์ใช้ชื่อว่ากุชชิโอกุชชิคือชื่อเต็มเลยแล้วกิจการก็ค่อย develop พัฒนาต่อมาจนกระทั่งมาถึงรุ่นลูกลูกก็มีอยู่3คนลูก3คนก็ดูแลกิจการกิจการก็พัฒนารุ่นลูกก็พัฒนาต่อมามีกระเป๋าออกมาใหม่มีรองเท้าล็อฟเฟอร์ชื่อดังออกมาใหม่มีผ้าพันคออ่ะผ้าพันคอนี่จ้ะนอกจากอยู่บนกระบาลแล้วนี่จ้ะของมันต้องมีแม่ก็สารแน่นิดนึงยอมต่ำนะอีกุชี่2ผืนนี่เล่นเอาฉันปาดเหงื่อเลยนะเธอกุชี่กับรองเท้าไข่แตกไข่ต้มอันไหนปาดเหงื่อมากกว่ากันอุ๊ยถ้ารองเท้าไข่ต้มมันวางขายเมื่อไหร่ก็โดนเหมือนกันแต่อันเนี้ยซื้อตอนมั่งมีสีสุขนะตอนนี้ดิฉันบอกเลยค่ะดิฉันใช้นโยบายแววนไปค่ะนี่คือผ้าพันคอนะคะซึ่งเป็นฟอร์โรของเขาซึ่งออกมาในรุ่นลูกต่อมาพอรุ่นลูกอยู่ได้ประมาณ1ลูกก็มีลูกชายอีกก็เลยคือครอบครัวอิตาเลียนเราก็เหมือนหนังเรื่อง Godfather ที่เราดูเนาะมรดกตกทอดก็จะมาจากปู่มาที่พ่อแล้วก็มาลูกแล้วอีลูกอีหลานเนี่ยก็เหมือนสึกสายเลือดเลยเหมือนเลือดข้นคนจางเลยแกเราไม่ต้องลงดีเทลเยอะถ้าอยากรู้ดีเทลเยอะไปดูในหนังเอาเองหนังเรื่อง House of Gucci กำลังจะเข้าอยู่แล้วนะคะหลานคนสุดท้ายที่ฮุบสมบัติมาเป็นของตัวเองเนี่ยคือมอริซิโอกุชชิเนี่ยเป็นคนที่จัดการฟ้องคนในบ้านตัวเองนะยะฟ้องลุงฟ้องอาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อยึดฮุบทรัพย์มาเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ดันขายทอดตลาดด้วยตัวเองด้วยความที่มันเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุ่งช่วงยุค80เนี่ยมันก็เริ่มมีพวกไลเซนเนาะกลายเป็นว่าของกับกุชชี่คือเกลื่อนเมืองในยุค80มากเข้าใจป่ะเพราะมันไม่เอ็กซ์คลูซีฟปุ๊บยอดก็เลยตกจนกระทั่งมีบริษัทมาซื้อคือเขาไปปรับปรุงใหม่ตอนนี้ชื่อ Caring นะกลายเป็นของคนนอกมาแล้วก็กลายเป็นว่าตระกูลกุชชี่ทั้งหมดภาพยนตร์อวสานตรงนี้แล้วภาพยนตร์อวสานตรงนี้เนี่ยที่เขาเอามาทำหนังเนี่ยเดี๋ยวเราขอขมวดกับอันที่หนังก่อนคือประเด็นฆาตกรรมที่ดังระดับโลกซึ่งฉันอยู่ปารีสตอนที่เกิดคดีตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่า1994เรารู้แล้วว่าทอมฟอร์ดมาทำคอลเลกชันได้แต่งตั้งขึ้นมาเป็นเฮดลุคของทอมฟอร์ดคือเปรี้ยวปริสมากโชว์ตอน1995คือปังเวอร์ปังไม่ไหวอ่ะคือแบบมาดอนน่าใส่ลุคเสื้อซาตินกางเกงแล้วพอมา1996ก็เป็นเกเน็ตพาวโทรใส่สูตรกำมะหยี่คือทุกอย่างสิ่งคือแบบดังไม่ไหวแล้วโมกะซังหรือล็อฟเฟอร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของกุชชี่คือคนต่อคิวซื้อยาวไกลมากคือจากยุค70 80นี่คือขาลงของกุชชี่ใช่ป่ะนะบริษัทขาดทุนย่อยยับแล้วอยู่ๆก็ไปจ้างอเมริกันซึ่งแบบตอนนั้นทอมฟอร์ดก็ไม่ได้ดังแต่ไปจ้างมาเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่รู้จะจ้างใครอารมณ์ประมาณแล้วมีไม่กี่คนที่อยากจะมาสมัครงานแล้วก็ดันเหมือนกับผีเน่าลงผัวคือทอมฟอร์ดก็อยากจะพิสูจน์ฝีมือทางนี้ก็ต้องการคนเลือดใหม่เข้ามาแล้วคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ CEO คนใหม่ก็ไว้ใจแฟนก็เลยปลุกผีขึ้นมาปุ๊บๆๆกลายเป็นว่าคอลเลคชันทำฟอร์ดคือ oh my god แล้วเขาคือเอาเขาเรียกว่าเซ็กซ์คือความที่เป็นเพศรถเนี่ยเข้ามาใช้เพื่อว่าคนเนี่ยทุกคนอยากดูเซ็กซี่คนทุกคนอยากดูมีเสน่ห์อยากยั่วยวนก็เลยปูเรื่องนี้เป็นเรื่องแคมเปญหลักในการทำงานของทำฟอร์ดจนกระทั่งกลายเป็นว่าผู้หญิงกุชชี่ของทำฟอร์ดนั่นคือเป็นซิกเนเจอร์ทำฟอร์ดไปเลยไม่มีกลิ่นกุชชี่เก่าหลงเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเจ็ตเซ็ตเจนใหม่กลายเป็นแบบทุกอย่างคือโป๊ะไปมากโป๊ะไปขนาดไหนโฆษณาของทอมฟอร์ดฟอร์กุชชี่อ่ะให้นางแบบโกนจมอยเป็นรูปตัว G อ่ะแล้วผู้ชายใส่ G-string โลโก้ตัว G อยู่ที่ตู้ตู้อ่ะคือเดินบนแคทวอล์คคือหุ่นดีมากผิวแทนแบบโอ้ my god แล้วรูปแคมเปญโฆษณาคือตู้จินดาของชายและหญิงอยู่บนโลโก้จีจี้อ่ะเอาเป็นว่าทอมฟอร์ดก็ทำสำเร็จในยุคนั้นนะคือพอพูดถึงฮอลลีวูดแล้วพูดถึงภาพยนตร์แล้วมันก็ยังไม่จบอเลสซานโดรมิเคเล
ดีไซเนอร์คนนี้ที่เข้ามาอยู่ตรงกุชชี่เนี่ยเป็นหลายปีแล้วเนี่ยทำงานมานานมากคอลเลกชันแรกที่นางเดินคือ2015แต่นางอยู่มาก่อน2015แสดงว่านางก็อยู่มาเป็น10เนาะคนนี้มิไคเล่เนี่ยคือเป็นแอคเซสซอรี่ดีไซเนอร์มาก่อนแล้วก็โตมาจนกระทั่งได้เลื่อนขั้นตรงที่เขาแบบถึงวันนึงแล้วเขาต้องหาคนใหม่มาทำแล้วล่ะทีมที่มาทำใหม่ผู้บริหารคนใหม่ก็มาปรับเปลี่ยนโดยการให้เขาเนี่ยชาเลนจ์คอลเลกชันแรกนะจ๊ะหนูโหดมากให้เวลา5วันแล้วมิเคเล่เนี่ยก็คือลุกขึ้นมาเนรมิต30กว่าลุคภายใน1สัปดาห์แล้วก็เดินแล้วเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเลยจากความเป็นเซ็กซี่ต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่1994-1995ของคอมฟอร์ตที่ปูตาหน้าตีกระโหลกคำว่ากุชชี่ว่าเซ็กเนี่ยปึ้งล้มตึงคนนี้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของกุชชี่เป็นกลับไปอยู่ยุคเก่าเป็นคนที่เป็นอินเทลเล็กชวลคนในวงการแฟชั่นณตอนนั้นในโมเมนต์นั้นคือเซอร์ไพรส์มากกับคอลเลกชันนี้และเหมือนกับเรียกกระแสใหม่ให้เกิดขึ้นว่าทำไมในแบบเหมือนผู้หญิงและ1เดือนให้หลังก็ตอกย้ำลงผีนี้ด้วยคาแรคเตอร์ของคอลเลกชันผู้หญิงพอผู้หญิงเดินปุ๊บก็ยิ่งชัดใหญ่เลยเพราะเขาเอาผู้ชายมาเดินในผู้หญิงผสมผสานออกมาแล้วกลายเป็นว่านี่คือเดเรคชั่นใหม่ที่จะไปเป็นคนที่มีกลิ่นอายวินเทจคือเอาของเก่ามาผสมกับของใหม่ปลุกไดเรคชั่นใหม่เปลี่ยนไดเรคชั่นใหม่เปลี่ยนเส้นเปลี่ยนกระโปรงเปลี่ยนซิลูเอทจากที่มันเคยฟิตเข้ารูปรัดเอวตลอดเวลากลายเป็น loose form เอาเป็นว่า intellectual ปรัชญาดูแล้ว romantic แล้วกลายเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ที่ปลุกกระแส all gender หรือ genderless บนเสื้อผ้าคนนี้ถือว่ามาแรงมากนะตอนนั้นนะเพราะว่าพี่อาร์ตถือว่าถ้าคุณทำในช่วงนั้นแล้วอยู่ยงมาจนปัจจุบันแล้วปลุกให้กุชชี่ยอดขายถล่มทลายขนาดนี้ได้นี่คือเก่งมากพอคนนี้ทำมาจนกระทั่งครบ100ปีมันดันตกโควิดเขาก็เลยปล่อยของไม่ได้เขาก็เลยทำเป็นภาพลักษณ์วิดีโอว่าเฮ้ยในวิดีโอไอแอเรียกุชชี่แอเรีย100ปีเนี่ยก็คือเริ่มจากเด็กผู้ชายคนนึงไปกิ๊งก่องที่ประตูคลับซาวอยแล้วพอเข้าไปในคลับซาวอยเนี่ยก็จะมีบรรยากาศแบบว่าเป็นชีวิตสังคมเจ็ตเซตมีทุกคนแต่งตัวมาเป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นของใครของมันคุณผิวไหนคุณลักษณะอย่างไรคุณเป็นชาติอะไรไม่สนคุณรูปร่างสูงต่ำดำขาวไงไม่สนอวบอ้วนผอมแห้งมาหมดแล้วจากประตูในคลับก็เปิดไปกลายเป็นธรรมชาติหมดเลยคือโพเอติกมากสำหรับพี่อาร์ตพี่อาร์ตเขาบอกว่าคนคนนี้แม่งเจ๋งว่ะแล้วเสื้อผ้าทั้งหมดในคอลเลคชันนี้มี2เซกชันเซกชันหนึ่งนะคือเป็นเซกชันที่เอารวมของเก่าตั้งแต่รุ่นโบราณตั้งแต่เอาทอมฟอร์ดมาบวกกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับม้าทั้งหมดซึ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับม้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของกุชชี่นะเป็นหนึ่งในกุชชี่เพราะเขาเป็นฮอสบิดเป็นเรื่องของชูเป็นเรื่องของฟอร์มเป็นเรื่องทรงกางเกงขี่ม้าเอ่ยอะไรเอ่ยเนื้อแม้แล้วเขาก็มาทำคาดนู่นคาดนี่แล้วก็มีความเซ็กซี่แอบๆลงไปในงานแล้วก็อันใหม่ที่น่าสนใจที่พี่อาร์ตชอบมากคือเขาใช้คำว่าแฮกเกอร์ด้วยความที่บริษัทไอ้เคริงเนี่ยซื้อดีไซเนอร์ไว้หลายคนเข้าใจป่ะมีดีไซเนอร์หลายแบรนด์มากอยู่ใต้ร่มเคริงเพราะนั้นบาลานเซียก้าหนึ่งในนั้นทีเนี้ยเขาก็เลยมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนที่เขาทำคอลเลกชันครบ100ปีเนี่ยเขาจะพากุชชี่ไปไหนแล้วถ้าเกิดบริษัทเขาโดนแฮกล่ะจะเป็นยังไงทั้งคนดูเนี่ยก็จะได้เห็นอะไรที่สำหรับพี่อาร์ตเนี่ยพี่อาร์ตไม่มีความรู้สึกว่าอันนี้ดูไม่ออกอันนี้ดูไม่เป็นแต่พี่อาร์ตมีความรู้สึกว่านี่คือความคิดสร้างสรรค์ที่สนุกและไม่ไร้สาระไม่ทำมาเพื่อที่จะบอกว่าซื้อโลโก้ฉันสิซื้อโลโก้ฉันสิเข้าใจป่ะเอาเป็นว่าวิธีการแฮกนี้คือเอาซิลูเอทของบาเลนเซียก้ามาผสมกับเทคนิคการทำงานและวัสดุของกุชชี่และทำได้ดีและทำได้สนุกและมีอารมณ์ขันอยู่ในซิลูเอทน่าจดจำมากและรู้สึกดีมากสำหรับพี่อาร์ตพี่อาร์ตรู้สึกว่ามันต้องฉลาดคิดแบบนี้สิวะการน้ำแข็งสงสัยว่าในคลิปวิดีโอที่เขาเป็นรูปหัวใจเขาจะสื่อถึงอะไรครับพี่อาร์ตอ๋อคือเอางี้ถ้าหนูพูดถึงวิธีการนำเสนอโชว์ที่มีอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบนะตัวกุชชี่เองเนี่ยในคอลเลคชันเก่าๆที่ผ่านมาด้วยความที่อลิซานโดรมิเคเล่เนี่ยเป็นคนที่มีปรัชญาชีวิตมีความโรแมนติกแล้วเป็นนักอ่านเป็นหนังสือแล้วเป็นคนที่อยู่ในโลกเก่ากับโลกปัจจุบันคือขาสองข้างเหยียบอยู่สองโลกคือหัวใจเนี่ยเจ๊ก็ทำในเพราะเจ๊ก็เคยออกแบบหัวใจให้กระเป๋าให้เทียเตอร์ไปคือเนี้ยจะบอกว่าไอการถือหัวใจทำไมถึงเอาหัวใจมาเล่นก็คือถ้าเป็นพี่มันมองได้สองแบบในแง่ของความเป็นเขาเรียกว่าสุนทรียศาสตร์ปรัชญาทางความคิดก็คือว่าเหมือนกับฉันเปิดเผยความเป็นตัวตนของฉันจริงใจเหมือนศัพท์หลายๆคำของฝรั่งที่บอกว่า you are your heart เนี่ย put your heart ที่เอาหัวใจมาไว้ที่ข้อมืออ่ะเข้าใจปะเอาหัวใจมาไว้ที่ปลายแขนเสื้อมันก็คือความหมายนั้นคือเหมือนกับว่าฉันโชว์ทุกอย่างให้เธอดูนะสำหรับพี่อาร์ตก็คือดูจริงใจดูสวยงามแล้วก็ดูมีเสน่ห์ดีนะ
เข้ากับคาแรคเตอร์ที่เขาสร้างมาตลอดเวลาคือคราวที่แล้วก็อุ้มหัวมาแล้วอีนี้ถ้าจะอุ้มหัวใจออกมาก็ไม่เป็นไรหรอกอนาคตของอุ้มจุ๋มจิ๋มมาด้วยหรือแบกนมอ่ะโชว์นี้ก็เลยตอกย้ำความเป็นอเลสซานโดมิคไคเล่ว่าเขามาบอกเขาให้สัมภาษณ์ว่าอะไรที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในคอลเลกชันหลังจาก100ปีเขาบอกว่าแล้วอนาคตที่เขาจะพาแบรนด์นี้ไปคืออะไรเขาก็เลยกลับไปย้อนถึงวันที่แม่เขาซึ่งทำงานเนี่ยอยู่ในฮอลลีวูดแม่เป็นแอสซิสแตนต์นะคะของโปรดิวเซอร์อยู่ในฮอลลีวูดแม่ก็จะมาคอยเล่าเรื่องหนังฮอลลีวูดให้เขาฟังเขาก็เลยเป็นเด็กที่มีจินตนาการเรื่องพวกนี้ว่าวันหนึ่งฉันก็อยากจะมาอยากจะเห็นอยากจะเป็นเขาอยากจะเป็นคอสตูมดีไซเนอร์ด้วยเห็นป่ะทุกอย่างมันก็เลยมากลมกล่อมรวมกันว่าความแกล้มของยุคที่คุณแม่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอ้โหดาราชั้นนำทั้งหลายแหล่เพียบเต็มเหมือนว่าจะเป็นร็อกฮาร์ดสันริต้าเฮเวิร์ดอู้ต่างๆนั้นเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวแปะรูปให้ดูแล้วกันนะว่ารูปเก่ารูปโบราณยุคแกล้มตั้งแต่20304050607070ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยดาราฮอลลีวูดเขาแต่งอะไรกันไว้บ้างเขาทำอะไรบ้างที่มันพูดถึงความเซ็กซี่ความแกรมเมอรัสความเป็นฮอลลีวูดที่พี่อาร์ตคิดว่าอเลสซานโดมิคไคเล่ประทับใจแล้วก็นำเอามาย่อยปรับบวกกับความเป็นกุชชี่ในสิ่งที่เขาปั้นมานานนมเนี่ยให้มันกลายเป็นคอลเลกชันบนเลิฟพาเลทและในเลิฟพาเลทเนี้ยไม่ใช่แค่นางแบบเดินนะเธอนะมีคนที่เป็นแอคทิวิสต์เดินด้วยมีดาราด้วยมีคนที่เล่นไอ้นี่หนูจำได้ไหมหนังเรื่อง Home Alone อะที่เป็นเด็กผู้ชายทำท่าเนี่ยจำได้คนนั้นเหรอคนนั้นเดินได้เหรอมาเดินด้วยโตโตเป็นหนุ่มแล้วมาเดินอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวมีรูปแปะให้ดูนะแล้วมีจาเร็ตเลตโต้มิวส์ของแบรนด์ก็เดินด้วยเออคือทุกอย่างสิ่งคือแบบกลมกล่อมมากเอาเป็นว่าดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าข้อหนึ่งสำหรับพี่อาร์ตนะคะคือพี่อาร์ตมีความรู้สึกว่าเขาให้ความDiversity Individuality คือแต่งตัวตามบุคลิกของคนคนนั้นเช่นหน้าแบบนี้แต่งแบบนี้น่าจะดีและออกมาก็ดูดีมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองและที่สำคัญคือเมื่อคนเหล่านี้เดินบนถนนจริงๆเช่นถนนที่เป็นฮอลลีวูดบูลวาร์ดหน้า Chinese Theater เนี่ยที่เขาจัดงานฮอลลีวูดออสการ์กันประจำเนี่ยเดินตรงนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยคนพวกนี้ถ้าเดินจริงๆในชีวิตจริงก็เก๋ดีนะแล้วชุดเนี่ยเราเห็นเลยว่าบางชุดเนี่ยโคตรขายเลยแต่ก็ยังเก๋บางชุดก็โคตรแกลมเลยโคตรเยอะโคตรยิ่งใหญ่เลยอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็มิกกันอยู่บนถนนได้น่าสนใจแล้วดูก็เป็นฮอลลีวูดบูลวาร์ดจริงๆนึกออกมั้ยเหมือนเราเดินสวนกับดาราคนนึงที่กำลังจะไปถ่ายหนังต่อพอมาถึงตรงนี้2คนดูโชว์แล้วรู้สึกอย่างไรอ่ะมาเมาส์ซิในฐานะคนที่ไม่ได้เป็นสายแฟนเต็มตัวเหมือนเจ้อ่ะเมาซิดูซิลูเอทแล้วเป็นยังไงบ้างน้ำแข็งน้ำแข็งในโชว์กุชชี่เลิฟพาเลทนะฮะน้ำแข็งชอบชุดที่เป็นเหมือนเป็นลายงูป่ะฮะอียิปเชียนมีอินสปายอียิปเชียนนิดนึงคือดูเป็นแบบหนังฮอลลีวูดที่พูดถึงอียิปต์มันเป็นลายงูเลื้อยควายไปควายมาสวยสีทองหรือสีดำมีสองสีสีทองฮะอยากใส่เองละสิอยากใส่มากชุดนั้นแล้วก็ในโชว์ของ100ปีอ่ะน้ำแข็งชอบทุกชุดที่แบบมันเป็นแบบเป็นสูตรเสริมไหล่อะไรอย่างเงี้ยฮะสำหรับเจ้นะคือเจ้ชอบมากเจ้มีความรู้สึกว่าสูตรคราวเนี้ยมันดูเป็นคงเขาเรียกว่าไม่ฟิตจนเกินไปแล้วก็มีความลำลองและด้วยสีเนี่ยบวกกับดอกไม้ที่เป็นเอ็กซ์ตร้าใช้ชิ้นใหญ่ดอกใหญ่ทั้งหลายแหละที่ประกอบอยู่เนี่ยมันมีความแกล้มกำลังดีมันทำให้นึกถึงฮอลลีวูดยุคเก่าที่แบบว่าเขาใช้แบบความเอกซอติกอ่ะคือความที่บ้านเขาไม่มีการที่เขาจะเอากล้วยไม้ไปไว้ที่ฮอลลีวูดที่ LA มันก็เป็นเรื่องแบบต้องใช้ความดูแลรักษาเป็นพิเศษเพราะมันเป็นดอกไม้ที่อยู่ในประเทศเรามากกว่าประเทศเขานึกออกไหมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าพอดาราฮอลลีวูดที่ประดับด้วยกล้วยมงกล้วยไม้ต่างๆก็จะมีความเก๋แล้วมันก็มาลงที่สูตรได้ดีแล้วพี่อาร์ตว่าสีโทนออนโทนของสูตรกับกล้วยไม้มันทำให้รู้สึกดีอ่ะรู้สึกมีกลิ่นวินเทจนิดแต่มันดูไม่วินเทจจ๋าขนาดนั้นอ่ะพี่ก๊อฟล่ะพี่ก๊อฟว่าไงอร่อยปีก็ชอบไอ้รูปแรกเลยอ่ะที่เจ๊กรุ๊ปมาให้อ่ะรูปสูตรสีแดงแล้วก็ถ้าเป็นอันใหม่ของกุชชี่ก๊อฟชอบอยากจริงไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าแต่ว่าอยากลองใส่กางเกงสี88อ่ะที่มันจะมีอันนึงที่เป็นผู้ชายใส่กางเกงสี88อ่ะเอาดีๆนะมันมีกางเกงที่เป็นนิตแวร์ที่เป็นเลกกิ้งฟิตสลิมฟิตเลยนะยะเป็นนิตแวร์ใส่กับสูทอ่ะเออใช่หล่อนจะใส่แบบนั้นใช่ไหมไม่รู้ว่าได้ไหมแต่ว่าอยากใส่คือสูทเนี่ยนะคะความยาวของสูทเนี่ยเป็นความยาวที่กึ่งจะวินเทจนะเป็นความยาวที่คร่อมสะโพกบน
คือสถานที่นั้นมันก็คลุมเป้าเนาะมันก็ปิดห่อแต่มันโป๊ไปแต่ก็ชอบลุคไม่มันก็ปิดห่อหมดมีกางเกงขาสั้นทับอีกทีอ่ะเจ๊อ๋อพี่ก็อยากใส่แบบมีขาสั้นเลเยอร์การเลือกตัวคนที่มาเดินแบบเนี่ยไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้คือ all gender all size คือมีทุกอย่างทุกสีทุกผิวทุกขนาดเนี่ยรวมทั้งมีสาวไทยด้วยอารยาบัวของเราก็ได้เดินด้วยนะจ๊ะชื่อนี้มีแต่คนปังๆนะฮะอวยเก่งแต่งอวยเก่งเดี๋ยวไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีสักวันที่เราได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยเนาะเอาเป็นว่าสำหรับคุณแม่นะแม่มีความรู้สึกว่าชื่นชอบดีไซเนอร์คนนี้นะคะอเลสซานโดรมิเคเล่เนี่ยขอบอกว่าเขาคงจะอยู่ไปอีกนานเพราะว่าเขาปรับทุกอย่างได้ร่วมสมัยเพราะว่าในสมัยนี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนและความที่มีออปชันให้เลือกเยอะมากเพื่อให้คนได้หยิบจับในสิ่งที่คนคนนั้นเป็นหรือเลือกในสิ่งที่คนคนนั้นชอบและไม่บังคับไม่ฝืนไม่ยัดเยียดลุคใดลุคหนึ่งเป็นลุคเดียวเพื่อให้คนบริโภคกลายเป็นเรื่องดีแต่ถามว่า sustainable หรือเปล่าไม่แต่ถามว่าในแง่ของ creativity ดีงามไหมดีงามมากและหวังว่าในอนาคตแบรนด์ Gucci จะหันมาใส่ใจในกรณีของ sustainability มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็จะบอกว่ายังไม่อุดหนุนคอลเลกชันใหม่นะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่เราเอามานำเสนอให้คุณเนี่ยเพื่อจะให้คุณที่ดูรายการตอบหนูหน่อยแม่เนี่ยทันโลกทันเหตุการณ์ทันสถานการณ์เกี่ยวกับวงการแฟชั่นและวงการศิลปะอย่าลืมว่าแฟชั่นเป็นศิลปะนะคะเพราะนี้มันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นอะไรสวยๆงามๆมันก็ชื่นใจแล้วเราก็ได้เข้าใจเขาด้วยว่าเขาเป็นมาอย่างไรการที่เราจะยืนหนึ่งตรงนี้ได้ยาวนานหรือการที่เราจะมีธุรกิจวงการแฟชั่นเนี่ยได้ยาวนานเราจะก๊อปเขาอย่างเดียวคงไม่ได้นะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราคือใครซิกเนเจอร์เรามีไหมถ้าไม่มีรีบหาให้เจอเมื่อได้ซิกเนเจอร์ของตัวเองแล้วดูแลเทคแคร์ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆถนอมซิกเนเจอร์นั้นไว้วันหนึ่งคุณก็จะมีอนาคตและอยู่ได้เป็นร้อยปีไม่แพ้กันค่ะจบดีไหมจ๊ะมงลงอีกแล้วค่ะไม่ได้เกี่ยวกับแฟชั่นอย่างเดียวนะมันใช้ทุกวงทุกองค์การเลยนะที่เจ้พูดมาจริงป่ะนี่สาธุแล้วนี่ไงนี่คือในหัวนี่คือเกี่ยวกับเมคอัพอย่างเดียวนะคือแบบสาธุอ่ะคุณน้ำแข็งมีอะไรเสริมไหมลูกตรงที่พี่ฮันบอกว่าแฟชั่นมันคือศิลปะใช่ไหมฮะแล้วแฟชั่นกับศิลปะมันก็อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบหยิบเอามาแบบใช้กับตัวเราให้มันแบบเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะใช่อ่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องบอกคุณผู้ชมที่ดูมาถึงท้ายรายการของเราตอนนี้นะคะคือรายการเราได้ปรับเปลี่ยนการออกอากาศค่ะเป็นการออนแอร์เสาร์ที่2และเสาร์ที่4ของทุกๆเดือนเอาเป็นว่าฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะแล้วเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ก็ได้นะคะเรายินดีค่ะเพราะตอนเนี้ยเราอยากได้ข้อมูลจากคุณบ้างว่าคุณดูเราแล้วคุณรู้สึกอย่างไรคุณมีคำถามอะไรยีบถามมากันเลยงั้นไปละไม่มีอะไรแล้วนะอ่ะ3 2 1สวัสดีค่ะเจอกันสิ้นเดือนใช่ป่ะใช่ค่ะเจอกันสิ้นเดือนค่ะตามหนูหน่อยแม่